ถอนพวกหากินครับหาปลาวันแหครับไปไปปลาขึ้นไปไปจะป้อมคือผมปลูกเขาไม่เคยบ่นครับเขาทำงานนะครับก็ได้600 700ครับบางทีก็ไม่มีครับโบหอยปลูกเขาก็เหนื่อยเหมือนกันครับความรู้สึกที่เรามีต่อคุณปู่เป็นยังไงผมรักปู่ครับโตขึ้นเราอยากที่จะทำอะไรให้คุณปู่บ้างทำงานครับให้ปู่ให้สบายปู่จะได้มีความสุขครับก็มาตอนเล็กๆที่เขาคลอดมาใหม่ๆเขาก็อยู่กับพ่อกับแม่เขาก่อนอันนี้เขาไปทำงานก็เอามาให้อยู่กับผมผมก็เลี้ยงเขาดูเขามาตลอดปู่ก็มีอาชีพรับจ้างทั่วไปวันข้าวครับฉีดยาวันปุ๋ยครับมันก็ช่วยวันปุ๋ยก็ปู่ฉีดยาดึงสายปู่ครับเขาอยากจะช่วยอย่างอื่นจะตายแต่ก็ทำยังทำไม่ได้แล้วยังไม่อยากให้จับสอนพวกหากินครับหาปลาวันแหครับไปไปปลาขึ้นไปไปจะป้อมนี่ก็ไปปักเบ็ดครับตรงนี้เนี่ยโอ้เนี่ยยกเลยยกเลยโอ้ได้กบเลยยิงนกครับเวลาได้เยอะครับผมจะไปขายมึงขายได้2 3โลแล้วก็เอามากินครับเอ้ยมาทำอาหารครับหอมจังเลยทำอะไรเลยอ่ะแกงป่าปู่ของปู่เขาไม่เคยบ่นครับเขาทำงานนะครับก็ได้600 700ครับบางทีก็ไม่มีครับโบโอ้ยปู่เขาก็เหนื่อยเหมือนกันครับเขาอายุมากแล้วครับต้อง60แล้วครับเหนื่อยก็ต้องทนไม่ทนแล้วใครจะทำให้เราปู่ครับแรงบันดาลใจครับไหนเล่าความสัมพันธ์ของเรากับคุณปู่ให้พวกเราฟังหน่อยสิคะความรู้สึกที่เรามีต่อคุณปู่เป็นยังไงผมรักปู่ครับมีปู่ก็โตขึ้นเราอยากที่จะทำอะไรให้คุณปู่บ้างทำงานครับให้ปู่ให้สบายปู่จะได้มีความสุขครับเราจะมาแสดงความสามารถอะไรลูกวันนี้ยิงหนังสติ๊กครับยิงหนังสติ๊กครับใครเป็นคนสอนหนูยิงหนังสติ๊กลูกปู่ครับอ๋อคุณปู่ก็เป็นคนสอนครับความฝันที่หนูอยากได้กลับไปคืออะไรคะลูกเอาเลยแตกให้ปู่ครับยิงไงครับเร็วอุปกรณ์ครับนี่เล็กมากแล้วนะครับนี่ข้อแรกเหรอโอ้ครับต้องเข้าปากขวดครับโอ้ครับเชิญครับพร้อมไปครับ
พยายามต้องทำให้เต็มที่ครับไปดีใจสอนไปก็ได้ไม่ดื้อไม่อะไรไปโรงเรียนก็ไปตังค์ไปที่20บาทเขาก็เอามาใส่ขนมติดก็10บาทมั่ง5บาทจริงกิน5บาทพอได้ไป20กินแค่5ครับอีก15เอาไว้ทำอะไรลูกเอาไว้ฝากกู5บาทแต่เติมสินที่ปู่ทำให้อีก10บาทครับแล้วไอ้เงินที่เก็บไว้นี่เพื่ออะไรครับชีวิตข้างหน้าครับคุณปู่เลี้ยงหลานได้ดีจริงๆครับขอบคุณจริงๆครับคุณปู่และโอ๊ะที่ทำให้เราเห็นว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวมีความหมายอย่างไรกับชีวิตของทุกๆคนขอบคุณครับโอ๊ะปู่ครับขอบคุณจริงๆครับในสิ่งที่ฝันจึงพร้อมฝ่าฟันด้วยใจทั้งใจเส้นทางนี้แม้มันจะยาวแสนไกลจะสู้ต่อไปจะก้าวต่อไปจะวิ่งต่อไปจนกว่าเราจะถึงรู้สึกภูมิใจครับที่ได้รถสลีมให้ปู่รถมีความหมายกับพวกผมมากเลยครับเพราะไม่มีตัวนี้ผมก็ไปหารับจ้างเขาไม่ค่อยได้ภูมิใจกับหลานที่หลานมันไปทำมาได้เขายังมีความมานะเขาชนะไม่ชนะอะไรแล้วไม่ชนะเขาชนะใจกรรมการกรรมการเขาให้ผ่านก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับกับหลานผมตอนนี้ซุปเปอร์เทนของเรามี TikTok ครับใครยังไม่ได้เป็น follower ของ TikTok ซุปเปอร์จิ๋ว Official นะครับรบกวนด้วยเพราะว่าเรามีคลิปเบื้องหลังเรามีเรื่องราวหลายๆอย่างที่ไม่ได้ออกอากาศทางรายการโทรทัศน์ไปติดตามกันได้ที่ TikTok ของซุปเปอร์จิ๋ว Official นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ